สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเจนนี่แบล็คพิงค์นะครับหรือว่าเจนนี่รูบี้เจนนั่นเองในตอนนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องการออกเดทระหว่างเจนนี่แบล็คพิงค์แล้วก็วี BTS นะครับแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยก็ยังคงมีคนพูดคุยกันอยู่มาหลายวันแล้วนะครับแถมแต่ละเรื่องเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เป็นความจริงเลยแฟนคลับนะครับก็ค่อนข้างเป็นห่วงเจนนี่กันมากเพราะว่าก็ถูกแฟนคลับบางส่วนนะครับที่ทำตัวไม่ค่อยน่ารักแล้วก็มาต่อว่าเจนนี่มาโจมตีเจนนี่กันโดยข่าวลือครั้งนี้สำหรับการออกเดทระหว่างเจนนี่แล้วก็วีนะครับยังไม่ได้ถูกยืนยันอย่างเป็นทางการและก็ทางค่ายต้นสังกัดของทั้ง2คนนะครับก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันแล้วก็ไม่ได้ออกมาแถลงการใดๆในทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของทางเจนนี่นะครับก็ได้ออกมาบอกเพียงแค่ว่าทางเรานั้นไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการออกมาพูดครั้งนี้ของ YG นะครับก็คลุมเครือมากๆและก็ยิ่งทำให้แฟนๆบางส่วนเนี่ยไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปกันใหญ่ดังนั้นนะครับในตอนนี้แฟนดอมทั่วโลกเลยของเจนนี่แบล็คพิงก์ก็ได้มีการออกมาแถลงการแล้วว่าพวกเขานั้นจะออกมาปกป้องไอดอลที่เขารักนั่นก็คือเจนนี่แบล็คพิงก์สำหรับข่าวลือที่ไม่เป็นจริงนี้นั่นเองเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับกลุ่มแฟนคลับของเจนนี่นั่นก็คือเจนนี่ Global Union นะครับออกมาแถลงการเกี่ยวกับข่าวลือการออกเดทที่เพิ่งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นเองแล้วก็มีคนพูดถึงและให้ความสนใจอยู่กันอย่างมากเลยแถลงการครั้งนี้ก็ได้บอกเอาไว้ว่าข่าวลือในเรื่องการออกเดทระหว่างเจนนี่กับวีนั้นเผยแพร่ออกไปเป็นอย่างมากจนทำให้เรื่องนี้ยากที่จะควบคุมได้นะครับดังนั้นเจนนี่โกลบอลนั้นก็จะออกมาปกป้องเจนนี่จากเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงนี้เองโดยทางแถลงการนะครับก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับเจนนี่ได้ปรากฏขึ้นมามากมายและบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ได้เลือกที่จะไม่แสดงข้อความใดๆเกี่ยวกับปัญหานี้และมันได้สร้างความประทับใจที่ไม่ดีนักต่อตัวเจนนี่เองเนื่องจากว่ามีแฟนคลับบางส่วนนะครับที่ทำตัวไม่น่ารักอย่างที่เราบอกไปเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าพูดถึงเจนนี่กันเสียหายๆบางคนเนี่ยก็มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับพุ่งมาโจมตีเจนนี่ด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพแล้วก็เป็นการกระทำที่ค่อนข้างรุนแรงดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยอยากออกมาปกป้องเจนนี่จากข่าวนี้ที่เกิดขึ้นโดยทางเจนนี่ Global Union นะครับก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าพวกเขานั้นจะดำเนินงานนี้นะครับร่วมกันกับ YG Entertainment ซึ่งจะจัดการต่อตัวบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงข้อมูลที่อันตรายนะครับรวมไปถึงข้อมูลเท็จที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้ออกมาและก็จะดำเนินคดีกับคนพวกนี้ให้ถึงที่สุดเลยเรียกได้ว่าแฟนคลับของเจนนี่นั้นรักแล้วก็เป็นห่วงเจนนี่กันมากๆเลยนะครับในเมื่อทางค่ายนั้นยังไม่ออกมาพูดอะไรและข่าวลือนี้ก็เริ่มที่จะบานปลายกันไปใหญ่แล้วมีคนออกมาพูดถึงทั้งในด้านที่ดีนะครับในส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็มีมากอยู่เช่นกันออกมาโจมตีเจนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Instagram หรือว่าในโลกโซเชียลต่างๆพร้อมกับปล่อยข่าวลือต่างๆออกมามากมายซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเจนนี่ด้วยแฟนๆนั้นเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็รู้สึกไม่พอใจที่ตัวศิลปินที่รักนั้นจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ดังนั้นก็เลยได้มีการรวบรวมกันนะครับแล้วก็จะจัดการดำเนินคดีกับคนที่ออกมาปล่อยข่าวลือเสียหายหรือว่าสร้างสถานการณ์เสียหายต่อตัวเจนนี่หลังจากนี้ไปก็มารอดูกันนะครับว่าข่าวลือนี้จะจบลงยังไงกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าทางค่ายของทั้ง2คนนั้นจะออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้ยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับข่าวลือนั้นเนี่ยยังมีคนให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่ทางเกาหลีนะครับมีคนพูดถึงข่าวลือนี้กันอยู่ทุกวันเลยแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับเป็นข่าวที่ใหญ่มากๆข่าวหนึ่งเลยในเกาหลีดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่แฟนคลับจะเป็นห่วงเจนนี่แล้วก็วีกันมากๆก็ถูกชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยออกมาโจมตีแล้วก็ออกมาคอมเมนต์แย่ๆใส่เหมือนกันดังนั้นแฟนๆนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเจนนี่แล้วก็วีกันด้วยถ้าหากว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นข่าวจริงนะครับก็น่าเป็นห่วงตัวศิลปินมากๆที่ถูกต่อว่าแล้วก็ถูกพูดถึงในทางที่แย่ๆแต่ถึงแม้นะครับว่าจะเป็นข่าวจริงก็ตามการที่ไอดอลนั้นจะมีความรักต่อกันหรือว่าจะเดทกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อตัวศิลปินนั้นแฟนคลับก็รับไม่ได้เช่นกันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเจนนี่นะครับมีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยรวมไปถึงแฟนคลับของทั้งเจนนี่แล้วก็วีนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ